สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมพิซซ่าก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับมาอยู่กันที่ป้ายดีใหม่นะฮะเซิร์ฟ700นะครับก็อย่ามาลุยกันต่อเลยแล้วกันสำหรับเซิร์ฟนี้นะฮะก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมชมผ่านในส่วนของพิซซ่าก้านะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์แทนของคุณใต้คลิปวงต่างก็สามารถกดได้เช่นกันก็ไปลุยกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็กิจกรรมอีเวนต์คริสต์มาสครับก็ผ่านด่านรับไอเทมแล้วก็ไปแลกได้นะแล้วก็กิจอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับรวมไปถึงไอเทมอัพมือถูกเกราะล่างหนามก็มาเหมือนกันนะฮะเตรียมพลังกายให้พร้อมครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปฟาร์มตุ๊กตาซานตาคลอสกันด้วยนะแต่ก่อนที่จะเราไปฟาร์มเนี่ยเราเคลียร์ภารกิจรายวันของเรากันก่อนแล้วก็ดันพลังนะครับรายวันของเรากันนะฮะวันนี้ไม่มี PVP นะฮะมีแต่การฟาร์มนะฮะหาของเข้า ID ก่อนอ่ะนี่คือของของเรานะครับอ๋ออันนี้ของยูเนียนที่เราเคลียร์กันนี่หว่า GVG เฮ้ยก็โอเคนะรางวัลยึดคอมอยู่ข้างล่างนะฮะอันนี้มันจะเป็นนี่ไงโอ้โอเคนะ15เหรียญแล้วก็สติกเกอร์นะครับมาสเตอร์ของเลจิการ์ด25นะเฮ้ยจะครบ200นี่อันนี้จะเป็นเหรียญตีบอสนะครับบอสกิลรับไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปเคลียร์แม่บ้านต่อเลยนะฮะตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับรู้สึกว่าสัปดาห์นี้มันมีตีบอสโลกได้ครับรางวัลคูณ2อ่ะนะกับประกันวายพลังคูณ2นะลุยกันเลยนะครับต่อกันมา 5,800 นะครับตอนนี้เพชรมี 5,800 ก็ถือว่าค่อยๆเก็บไปนะฮะก็ใช้จ่ายเพชรกันให้ดีนะครับหลักการหาเพชรนี่ก็แนะนำกันไปแล้วเนาะไอ้หลักการใช้เพชรอะเนาะพูดถึงอะมันก็ใช้ได้หลายอย่างอะไม่ว่าจะเป็นเอาไปสุ่มกาชานะครับ 20,000 กว่าก็ได้พลังกาย7-800แล้วอะนะฮะไอ้รางวัลใช้เพชรรับพลังกายนะหรือเราจะใช้เพชรไปกับอะไรอะป้ายกระต่อสู้ก็ได้นะครับป้ายกระต่อสู้กดไปเลย 20,000 ทีเดียวก็ได้อีกพลังกาย7-800หรือเจ้าไปกดฟื้นฟูทรัพยากรก็ได้นะครับแค่900เพชรเองนะฮะคุณก็จะได้พลังกายใหม่900นะมันมีวิธีผันพลังกายเยอะมีพิธีผ่านเพชรเยอะนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกว่าเราจะไปจุดไหนนะหลายอย่างมากๆนะครับซื้ออุปกรณ์นะครับในร้านค้าก็ได้เช่นกันนะครับมันนับหมดแหละเดี๋ยวผมเคลียร์บอสยูเนียนก่อนนะฮะใครเขาตีก็ตีตามเข้าไปก่อนนะตอนนั้นต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นวันนี้ใช่โอ้โหผมภารกิจผมเยอะมากวันนี้ผมจะมีฟาร์มเหรียญแฟตด้วยนะครับทำร่างแฟตของกัตลอร์ดสัปดาห์นี้กัตลอร์ดนะครับเข้าตู้แฟตพอดีนะฮะสบายเลยไม่ต้องรีนะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าผมขาดประมาณ20เหรียญได้มั้งไม่รู้ว่านี่จะได้เหรียญแฟตครบ20ไหมถ้าไม่ได้ไม่ครบก็อีกวันนึงก็คงได้พอดีก่อนระหว่างรอมาสเตอร์นี่ก็เปลี่ยนร่างแฟตรอไว้ก่อนได้มีของใหม่บ้างไหมอ๋อมีตัวกราบไหว้นะครับแต้มคาร์ลอสอ่ะไปใช้แต้มคาร์ลอสกราบไหว้ก็ได้5ครั้งเนี่ยดังนั้นก็จะมีโอกาสได้เพชรด้วยนะรอบละ75เลยนะเนี่ยได้จริงด้วยโอ้ได้55เลยได้55เพชรนะแล้วกดได้หลายรอบนี่ก็จะได้เป็นร้อยอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมเคลียร์นั่นก่อนขนส่งยูเนียนของเราส่งเสร็จแล้วก็รับซะง่ายๆนะครับง่ายๆเล่นได้ทุกคนโอเคอ่ะไปมีกันต่อนี่ไงอัปเกรด1 ล้านอะคิวเลมอัปเกรดไปก่อนนะฮะ
ไอ้พวกกาชงกาชารับของฟรีก็รับไปก่อนนะตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับเปิดพวกไข่สองใบรอมันโหลดช้าผ่านเควสเลยเนี่ยจบๆไปได้ผลไม้มาด้วยกดไปหมดครับวันนี้เราไม่เล่นผจญภัยนอกนะครับเราใช้พลังกายเล่นกับผ่านด่านก็พอบริการนะครับตรงนี้ก็ได้เพชรมา5875นะครับก็พอได้อยู่นะพูดถึงสำหรับ5875วันนี้ก็ทำอะไรเองหลายแล้วนะก็นี่ครับขาด12 22โอ้22เหรียญเลยเหรอโหต้องไปลองเล่นดูอะนะครับอ่ะลองเล่นไอ้ต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟดูก็ได้นะครับถ้าได้ถึง22ก็โอเคอะเดี๋ยวว่าไม่น่าถึงหรอกเต็มที่ก็15เหรียญต่อให้วันนี้ได้10เหรียญพรุ่งนี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งวันนี้แค่มา2ก่อนอ่ะเล่นหมดนี้เลยนะกันฟาร์มเหรียญแฟตไปนะครับช่วยได้นะผมบอกกันเลยว่าของดีมากนะฮะต้องเล่นเลยตรงนี้ไปบูแล้วลุยกันต่อนะฮะ10นะครับผมชิว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 เหรียญแฟตจ๋ารอด้วยจ้ะแฟตจ๋ารอด้วยโอเคนะครับก็ได้ไม่ครบนะขายประมาณ10เหรียญก็อย่าลงทีมข้ามเซิร์ฟกันดีกว่าเผื่อมันมาดรอปในนี้ไม่ใช่หรอกเผื่อได้ไงผมเคยได้จากในนี้ก็ด่านละ4เหรียญเคยได้มากสุดก็เกือบ20เหรียญอ่ะมาไฮเวย์ครับเดี๋ยวให้ดูอภิมหาพินิหารกัดหลอดเล่นง่ายขึ้นเยอะอะทีผมอะอ่ะเดี๋ยวยิงสะเก็ดพิษก่อนละกันแบบเก็บกลุ่มอะไม่ตายก็ติดพิษตายอยู่ดีถูกไหมโหอีกแล้วนะฮะตัวที่2ค่อยๆไล่ไปไอ้ทีมที่2นะค่อยๆไล่ค่อยๆเล่นไปซีเรียสครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาปล่อยมันมาปล่อยมันมาโดนนะครับบอกก่อนไปครับไม่ตีสักทีเพื่อนนั่นแหละทีนึงมาให้มันได้อย่างนี้ดีโอ้เรียบร้อยมาตุ๊บเขาให้ครับเรียบร้อยครับตุ๊บเขาให้ครับเรียบร้อยครับไล่ไล่เล่นไปเรื่อยครับค่อยเคลียร์ไปเรื่อยนะมาเอ้ยโหยดาร์คโฮครับโอ้โคตรเฟี้ยวเลยโมเดลแม่งสวยดีนะเอาแดงไปเถือกนึกแมปอะโอ้โหแล้วตีแรงมากตีโคตรแรงอะโอ้โหตายเรียบร้อยอีกทีนึงสวบเข้าไปเรียบร้อยได้หินถ่ายทอดด้วยนะครับแต่ว่าเป็นระดับปกติไม่ได้โกงไม่ได้เก่งมากนะมาต่อเนื่องครับส่วนสาธารณะบานานาจะต่อเลยครับผมตรงนี้มาแน่นอนครับตุ่มเรียกว่าตัวหายตัวหายก็บอกก่อนเลยบอกว่าหนักมากอีกทีนึงเรียบร้อยโอ้โหได้บัตรจับนะครับแต่ว่าเป็นบัตรจับปกตินะโอเคไปอารามอารามโฮโออย่างเฟี้ยวอย่างเท่ไปลุยกัน2ตัวเลยนะยูโนอ่ะเดือนหน้ายูโนน่าจะมานะตามรอบโอ้หหลบแม่งหลบได้ลูกนี้น่าใช้สกิลที่สอยมันลงมาดีกว่าไม่น่ายืดเยอะเลยดีนะมันไม่ได้ตีแรงแต่ว่ามันเสียเทิร์นเสียเวลาไม่ใช่หรออ่ะเดี๋ยวรอถึงตาเราบ้างดี
มากครับยังไงต่อโอ้โหล่วงไปเลยไวสบายวิดีโดนัทด้วยครับนี่ไงของดีนะครับผมของดีโอเคครับโอ้โหวันนี้ครับบอลโลกเปิดแล้วนะฮะผมไม่ได้ลงบอลโลกมา 3-4 วันได้นะครับเข้ามาแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือจะแบบว่ากิจกรรมจบแล้วอ่ะวันนี้ก็ได้นะแต่ไม่รู้จะเล่นได้กี่รอบนะถ้ามาแนวเนี้ยประมาณ 4-5 รอบผมคิดว่าน่าจะบอสเลื่อนหมดอ่ะโอเคอยู่จาก27นะปกติติดท็อป10ตลอดไงโอเคจบ27จริงๆด้วยนะแต่ก็ยังดีครับที่มันได้ของรางวัลอ่ะเนาะดีกว่าไม่ได้ลงมาเลยคือ4-5วันที่ผ่านมาก็ไม่ได้เล่นเลยนะตรงนี้โอเคนะครับผมก็หลังจากที่บอสโลกก็ลงแล้วเนาะวันนี้ลงบอสโลกได้ครับโอเคนะแล้วก็อันดับนี้วุ่นวายจบอันดับ50ครับผมลงแค่ครั้งเดียวนะโอเคนี่ได้ตุ๊กตรงตุ๊กเอบัตรแรกตุ๊กตามานะครับผมอ๋อใช่วันนี้มีกิจกรรมพีเคต่อสู้คูณ2เลยนะนี่บอลโลกจบ27นะฮะ นี่คือการลงบอลโลกครั้งแรกเลยตั้งแต่มั้งรวมเซิร์ฟอะวันนี้เข้าทันนะเหมือนมันปลดพอดีอะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเคลียร์ตรงนี้กันเลยแล้วกันเนาะร้านค้าเหมือนเดิมครับกดไปทุกนี้ก็กิจกรรมคริสต์มาสนะฮะอย่าลืมไปเล่นผ่านด่านกันเด้อเอาอุปกรณ์มานะฮะเหรียญบอสโลกไม่พอไก่50นะฮะไอ้เรลิกหมดแล้วนะก็เลเวล92กะกานะฮะก็ได้อยู่นะโอเคใช้ได้เลยทีเดียวนะครับพันธมิตรนี่เขาไปกันถึงไหนแล้วนะเราเชียร์ไปแล้วนี่ใช่ไหมเอ้ยอ้าวจบแล้วนี่ได้คู่ชิงแล้วนะครับไวโคดนะฮะเล่นเรลิกต่อครับก็ยังเลเวลไม่93ก็ยังกวาดล้างไม่ได้แต่ก็ยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องชั้นนะครับก็เจอก็กดไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะฮะกดไปเรื่อยเป็นที่208โอเคกดไปเรื่อยครับไม่มีอะไรกุญแจก็ไม่มี ไม่มีอะไรเลยอ่ะไปแจกทองก็ไม่มีก่อนนะเสร็จครับสู้ไปเลยครับสบายๆชนะอีกแล้วได้ไหมเนี่ยโอ้โหแม่งแอบอยู่ตรงนี้เวนนิสัยไปโอ้นี่ไงซื้อของได้อ่ะลงแล้วครับ210กระจายอำนาจครับนี่เจอทางลงเจอง่ายอย่างวะวันนี้มันเจอทางลงง่ายๆนะครับค่อยๆเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับทางลงของเราเนี่ยเจออีกแล้วอ่ะวันนี้มันเจอง่ายจังวะ22ครับอ้าวเอ้ยเดี๋ยวก่อนโหต้องใช้ก้ามปูตีมันไลฟ์ผมมีอยู่ซีเรียสมาดิเอาใช้สิโอเคแจ่มมาโอเคดีมากครับอู้ได้อุปกรณ์เหมือนคาถาเซรามูนแหงเลยอ่ะสีกาดเลยตีสบายๆนะสีกาดเขาบอกว่ากากนะฮะไม่รู้จริงหรือเปล่าอ่ะเจอไอโอก้าแจ่มโอ้โหเปิดไม่เจอครับโอ้โหเกือบหมดอ่ะโคตรเปลืองช่องเลยฮะทั้งแมงเลยทั้งมันเปิดรอบๆให้ใจชื้นสักเล็กน้อยอ่ะประมาณนี้นะครับคะแนนเนี่ยมันทะลุไปเกินไปไกลแล้วแหละนะครับโอ้รู้สึกตัวนี้มันจะหลุดออกมาแล้วมั้ง40แล้วเนี่ยต้องเคลียร์ออกนะฮะต้อง
เคลียร์ออกให้หมดอ่ะเสียดายของวะได้อันนี้เดียวเองไม่ค่อยกดเดี๋ยวเข้าไปเซตติ้งกันใหม่นะครับสละคุณสมบัติสละให้หมดนะก็ที่เหลือก็เข้าเล่นค้างไว้นะจะได้รับของรางวัลในรอบถัดไปมาเลยหล่อคอปเตอร์ท้ายคลิปก็จะไปเอาพลังกายไปฟาร์มตุ๊กตาคริสต์มาสกันหน่อยหนึ่งจะครบแล้วนะครับสำรวจเลยถึงพอดีทำเควสที่ทำได้ก่อนเหมือนเดิมนะฮะเราก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยกว่ามันจะปลดทุกอย่างนะครับเบอร์ลงเบอร์รี่อะไรก็ปลูกนะครับวันไหนทำได้ก็ทำนะ92พิเบอร์ทัล90ไปคนได้เลยครับแถวล่างมีครับเติบโตไปกันอย่างต่อเนื่องนะฮะแบบนี่โอ้ยอยู่นี่เอ้ยไม่มีลังนะฮะลังไม่มีนะฮะโอเคอันนี้ได้ให้ดูตาหนึ่งก็พอแล้วล่วงไปดิมาต่อเนื่องนะครับโอ้โหสู้ไม่ได้นะโอ้โหยังเหลือทีมหนึ่งเว้ยได้ไหมได้อยู่ครับโอเคเลยนึกว่าไม่รอดซะแล้วนะยังเอาตัวรอดมาได้อยู่นะอ่ะโอเครับไปรับของกัน185นะฮะป่าไม้ถ้ามันตร้าก่อนแล้วกันนะรับของแล้วก็ก็อย่างที่บอกครับกดถ้ามันตร้าเอาถ้ามันตร้าหายผมจำไม่ได้อยู่ไหนถ้ามันตร้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปกดบัตรถ้ามันตร้าก็ได้เนี่ยพวกเลเวลเนี้ยเลเวล5ก็ผ่านแล้ว6ไม่มีเอา5แล้วกันกด5ไปก่อนโอเคก็ยังดีครับตัวนี้ก็เยอะอยู่นะลงหอคอยเลยครับหอคอยระดับสูงเดี๋ยวลงก่อนเลยนะถ้าระดับสูงไม่ผ่านก็จะไปเล่นแบบด่านกากธรรมดานี่ครับพลังนี่ก็จะ7ล้าน9นะก็ค่อนข้างไปได้ไวอยู่7ล้าน9แล้วก็8ล้านก็ใกล้แล้วนะเข้าไปทุกทีแล้วนะฮะโอ้โหตีก่อนมั้ยเฮ้ยตีก่อนเว้ยเอาดิตีก่อนดิเอ้ยโอ้โหผมน่าเปลี่ยนร่างว่ะพลาดแล้วอ่ะน่าเปลี่ยนร่างว่ะน่าเปลี่ยนเป็นยูโนวาเอ้ยแล้วก็ใช้สกิลเนาะเสียดายโคตรเลยว่ะไอ้เราก็ไม่ทันได้คิดไงคิดช้าไปหน่อยเสียดายอ่ะโอเคทีมที่1ผ่านโดยที่พลังเรายังไม่ลดนะใช้ชื้นหน่อยตัวเดิมป่ะเนี่ยโอ้โหเอ้ยมันใช้เบอร์รี่ได้ทุกเทิร์นมั้ยโอเคอยู่นะนี่ผมจะเปลี่ยนล่างเป็นยูโนวาครับแล้วใช้อัลติเมทใส่แม่งเลยทีใครทีมันเว้ยทีเองทีข้าเองอย่ามาว่านะโอ้โหโดนก่อนเลยครับมาถึงโอ้โหอะไรเนี่ยมาถึงแม่งก็เล่นเราก่อนเลยอะโอ้โหเซ็งเลยอะเฮ้ยไม่ตายแม่งมีบัฟโอ้โหเกมเลยครับบัฟโอ้โหปิดฉากเลยครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทำดีแล้วนะฮะทำดีแล้วต้องซีเรียสมากทำดีแล้วทำดีที่สุดแล้วนะครับผมโยโย่ทาวเวอร์ผมจะลงแค่ตาหนึ่งนะครับว่าจะรีบไปเช็คแต้มแต่ว่าทีนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับมาไป
เดี๋ยวลงให้ดูตาหนึ่งแล้วกัน783นะครับพลังตอนนี้ของผมนะขึ้นมาประมาณ10,000นึงฮะโคตรน้อยเมื่อไหร่จะ93ทีวะเนี่ยจะได้ออโต้เรลิกได้บ้างนะฮะโอเคตึ๊บเรียบร้อยครับเหลือโอเคให้ได้นะเลือดลดอยู่นี่อ่ะโดนไปดิครับพี่น้องนี่อ่ะล่วงไปเลยเราใส่คู่ครับอ่ะไปแน่นอนเดี๋ยวทีเดียวเดี๋ยวรับปั๊บก่อนแล้วกันโอเคพร้อมบุยได้เลยนะตรงนี้นะแต่ว่าก่อนแล้วจะไปลุยเดี๋ยวรอออกมาก่อนนิดนึงผมเอาไอชิปเมนต์ก่อนหมดแล้วมั้ยเหลือแค่ป่าไม้อย่างเดียวจบจริงๆเหลือแค่ป่าไม้ก็จบแล้วอ่ะผมลงป่าไม้ให้นะครับตามเลยจัดไปมาสีกาดสวยไปให้มันตีไว้เลยโอ้โหโดนครับเรียบร้อยนั่นแหละเพื่อนชีวิตเรียบร้อยนะฮะเนี่ยก็หมดแล้วนะครับสำหรับภารกิจในวันนี้ครับซึ่งสาพันธ์ผมไม่ได้ลงอยู่แล้วนะฮะที่เหลือมันเล่นไปแล้วครับล่างผมก็ลงไม่ได้นะก็ได้ประมาณนี้ในส่วนเควสขวามือเนี่ยเราไปเล่นประจนภัยกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัพเกรดอีกทีนึงนะครับก็อย่าขอเคลียร์กระเป๋ารอบที่1ก่อนนี่ครับกดให้หมดเลยครับพวกโดนัทต่างๆนะฮะที่เราได้รับนะฮะไปครับตรงนี้ไปโดนัทนี่สำคัญมากนะกล่อง20กล่องครับจัดไปเลยตรงนี้ได้โดนัทอีกแล้วนะตรงนี้เต็มจำเลยอ่ะนะครับถุงทองด้วยอ่ะดีนะครับผมได้จากทีมข้ามเซิร์ฟนะฮะแล้วก็เอามาใช้งานได้เช่นกันนะครับตรงนี้กดให้หมดนะครับของไอ้ตู้เลยกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปฟาร์มไอเทมกันนะโอ้เป็นของตัวคิวเลมเหรอเนี่ยจริงด้วยเพชรช่วยเหลือของคิวเลมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้อัพไม่ได้หรอกไม่ได้ลงใช่ไหมไม่ได้ลงก็ไม่มีแต้มไง ง่ายๆเลยโอเคอันนี้เราค่อยอัพนะจริงถ้าเราไม่ล้างเราก็อัพเวอร์ไปเรื่อยได้นะไม่ซีเรียสอะไร 6,000 ต้องเพิ่มไปเถอะไม่รู้จะล้างอะไรนะผมก็ล้างมาเต็มที่แล้วโอเคเพิ่มได้ไม่เยอะหรอกนะครับโอ้แต้มไม่ถึงเหรออ๋อมันต้องได้แต้มมากกว่านี้ครับสร้อยข้อมือโอ้สร้อยข้อมือน้อยกว่า200เส้นเองค่อนข้างน้อยโอเคแจ่มนะเส้นทางเทรนเนอร์รวมหมดแล้วฮะพลังป้องกันใช่ไหมไม่เยอะใช่ไหมครึ่งเดียวเองโอ้โหน่าจะพอขึ้นมาหน่อยนึงได้มาติดเดียวนะเทคโนโลยีทีมหมดแล้วมั้งเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรละเดี๋ยวก็เป็นอัปเกรดตัวอัปเกรดตัวก็ค่อยดันไปค่อยเสริมการฝึกโอ้โหใครทั้ง8ชิ้นอ่ะไม่ใช่น้อยๆนะครับมีน้อยเลยนะนี่ครับวิ่งมาแล้ว33นะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคฟาร์มก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเนี่ยแค่นี้เองก็ประมาณ 785 นะครับอ่ะไปมีอยู่900กว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราไปใช้ในส่วนของไอ้ 1,000 เนาะดีมั้ยอ่ะไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกฟาร์มพวกทูบไก่นั่นโบราณอยู่อ่ะ
เดี๋ยวจะลองดูครับเดี๋ยวไฟล์พวกนี้แทนแล้วกันผมต้องการของด้วยอ่ะเพราะว่า12ถ้า12ได้1ก็โอเคนะพูดถึงอ่ะเพราะว่าไปเล่นในพลังกาย6มันไม่ค่อยออกอ่ะนะครับเห็นป่ะพลังกาย6ออกโคตรน้อยนะฮะ10ครั้งออกแค่2รอบอ่ะถ้าว่าเราเสีย60 60 60ได้2ชิ้นก็30อ่ะหาร2ก็30 30พลังกายต่อ1ตัวแต่นี้กด2ครั้งได้ตัวหนึ่งก็24ก็ถือว่าคุ้มกว่าป่ะเห็นป่ะดูดิออกบ่อยกว่าเยอะนะฮะประมาณ 2-3 ตาก็ออกแล้วอ่ะผมก็จะมองว่ามันคุ้มป่ะดูดิออกได้มั้ยดีกว่า1ต่อ1อ่ะคิดดูว่าถ้า1ต่อ1ถ้าเป็น6พลังกายมันออกยากมากนะครับเอาฟ้านี้มั่งดีกว่าไอ้ที่เป็นขนสีม่วงเนาะมาครับ3ออก1ไม่ออกนะโอ้โหเกลือเหมือนกันนะแต่ก็ยังได้ของบ้างเอาเว้ยไงโอ้โหไม่ออกเลยนะพูดถึงนะค่อยไปแล้วเป็นพวกอาวุธอ่ะอาวุธก็ออกเว้ย12อ่ะออกเยอะสุดละมาค่อยๆโอเคไอ้ออกแล้วอ่ะโอเคนะแต่เดียวก็ออกแล้วอ่ะได้อยู่ไปครับออกแกเห็นไหมออกตัวรอดออกตัวรอดนะฮะกดทิ้งไม่ออกมาก็ได้มาไหนก็ไม่ได้คืออะไรวะไปหมดแล้วอุ้ยยังไงเหลืออีกหนึ่งโอ้โหเหลือไว้ทำไมเนี่ยฮะโอเคได้ทุกตายแล้วดีมากครับโอเคได้2เลยอ่ะแจมจริงๆใช้ต่อครับออกแก้วโอ้โหออกยังต่อเนื่องครับยอดไป20ก็ออกครับโอ้โหเฮ้ย20ออกรัวเลยว่ะ24อ่ะโอ้โห24กากมากโอ้โหเสียไป24ไม่จ่ายสักอันโอ้โหชีวิตไม่ได้ละรีบไปข่อยคว้ามาก่อนหาได้แล้วครับรีบได้แล้วแจมเลย16มาร่างกาย900ได้กี่ตัวเนี่ย24มาอยากลอง24โอ้โห24ไม่ได้เลยได้เว้ยได้2ยังไงดีอ่ะเรียบร้อยนะฮะผมตรงนี้ก็ตามพลังกายที่มีอยู่นะฮะแล้วก็เท่าที่ทำได้ตอนนี้ก็เยอะอยู่นะนี่ไงติดอีกแล้วหนึ่งอ่ะก็มาดูที่กระเป๋าหรือไม่ก็ดูที่กิจบริหารอะไรก็ได้525ใช่ไหมอ่ะในนี้ก็มีอยู่นี่นี่หว่าโถเราก็ลืมเฉยเลยตอนแรกไหนว่านี่ไงโอ้ได้22อ่ะก็พอกันนะไม่ได้ต่างกันมากหรอกผมก็คงไม่เอาซ้ายขวาผมจะตรงนี้แหละนะครับแลกก่อนแลกทุกวันนะแลกไปนะครับผมเรียบร้อยนะฮะถึงโอเคอ่ะโอเคนะครับผมก็หนังสือกระดองก็หนังสือแล้วเนี่ยอุปกรณ์คริสต์มาสก็ค่อยฟังกันต่อนะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ย
ก็อย่ามาลืมแลกแสงเอากัดหลอดกันนะครับมีก็หลอดทั้งในนี้นะฮะอ่ะโอเคครับผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผม See you again